driving a car ก็คือหัวเคยฝึกขับรถขับรถยนต์กับพ่อมาตั้งนานแล้วแล้วตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคือไม่มีโอกาสได้ขับถนนใหญ่สักทีปกติก็คือขับแบบรอบสนามกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรกีดขวางแล้วก็ไม่มีรถสวนไงแต่มันก็จะมีทางโค้งมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อวันก่อนกลับบ้านก็เลยบอกพ่อว่าเออเนี่ยโตแล้วแล้วอยากจะซื้อรถแต่ว่าเรื่องขับไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยก็เลยไปขอพ่อขับพ่อก็ให้ขับถนนใหญ่ก็คือขับกลับเข้าบ้านก็ไม่ได้ใหญ่แบบถนนใหญ่แบบ8เลนเลยนะก็คือแค่2เลนธรรมดาเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีรถสวนมีเราต้องแซงมีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เสร็จแล้วขับพ่อก็นั่งข้างๆผมก็ขับแม่นั่งข้างหลังอะไรครับ3คนพอเริ่มต้นขับเริ่มแรกก็ผิดเลยเพราะว่าคือมันจะมีเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเบรกมืออ่ะพ่อเค้าก็ต้องเบรกไว้ก่อนใช่แล้วเค้าก็เปลี่ยนที่นั่งกับหนูแล้วพ่อหนูจะขับหนูก็เร่งละหนูไม่ปล่อยเบรกหนูไม่ได้ปล่อยเบรกหรอใช่เปลี่ยนเกียร์อะไรเรียบร้อยทําเป็นอ่ะไม่ได้ปล่อยเบรกพ่อบอกไม่เคยสังเกตเลยเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกพ่อบอกว่าถ้าขับเกียร์กระปุกได้เกียร์ออโต้ก็สบายเงี้ยแล้วหนูก็ขับรถเก่งไม่ได้นะเพราะมันเบาเคยขับแล้วมันพุ่งก็เลยให้ขับรถเป็นรถกระบะมาได้ฝึกอย่างนั้นก่อนก็พ่อก็เลยปลดให้ว่าถ้าขับไปโอ้โหใครชนเลยคุยอย่าโทรเลยเข้าไปตอนนั้นพ่อหนูมีสมาธิอยู่แค่การขับรถเท่านั้นจ้องหนีเลยตัวเก่งแข็งขาก็จบแต่ก็ฟังพ่อทุกอย่างนะพ่อเขาบอกว่าจะขับได้ดีมากเลยวันนั้นรู้สึกว่าแบบตูดเยี่ยมเนี่ยคือแบบขับไปแล้วก็เออก็โค้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดพลาดแซงก็แบบว่าเออก็แซงได้ก็ไม่ได้ไปปาดหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งก่อนนู้นตอนเด็กๆเคยขับแล้วแบบขับจนแซงมันไปปาดหน้าเขาไงแล้วพ่อเขาก็ว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พ่อเขาก็บอกว่าให้เว้นระยะยังไงต้องเหยียบเบรกต้องปล่อยเบรกต้องคันเร่งอะไรเงี้ยเขาประกบตลอดพูดตลอดก็รู้สึกว่าเออครั้งนี้เจ๋งอะไรเงี้ยขับกลับบ้านด้วยความปลอดภัยสุดท้ายก็ถึงบ้านเย้ชัยโยแม่บอกว่าแม่ตื่นเต้นมากเลยแม่ไม่กล้าละสายตาจากมือหูแล้วก็จากไมค์อ่ะแม่บอกห้ามเกิน60ลูกห้ามเกินพอจะเกินแม่ก็บอกลูกเบาแม่กลัวแต่พ่อไม่ได้ว่าอะไรพ่อเขาก็จะคอยกำกับอะไรเงี้ยแต่แม่เขาจะดูไมค์ให้แล้วหูก็จะจดจ้องแค่ข้างหน้ากระจกกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีเดี๋ยวจะฝึกขับต่อโอเค thanks